สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองและกระแสข่าวต่างๆและใน EP นี้จะนำเสนอในหัวข้อวัฒนาเดือดแทนนายแม้วฉะบินไทยเจ๊งเพราะทำตัวเองสมควรยุบทิ้งวันที่10พฤษภาคม2563นายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำในภาวะวิกฤตคือการลดรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงการอุ้มการบินไทยซึ่งแม้จะเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ก็เป็นองค์กรทางธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรไม่ได้เป็นองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะการอุ้มการบินไทยต้องใช้เงินกว่า 100,000 ล้านบาทถึงแม้ว่าการบินไทยจะเป็นผู้กู้แต่การที่กระทรวงการคลังต้องค้ำประกันจะทำให้กลายเป็นหนี้สาธารณะหรือเป็นหนี้ของประชาชนรัฐบาลจึงต้องสำนึกว่าในภาวะวิกฤตจะต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนการที่รัฐบาลต้องมาแบกหนี้ให้กับการบินไทยก็คือการทำให้โอกาสของประชาชนเสียไปเท่ากับจำนวนเงินหนี้ที่รัฐบาลต้องค้ำประกันการบินไทยอ้างว่ารัฐบาลทักษิณเปิดเสรีทางการบินทำให้ขาดทุนผมจึงเอาผลประกอบการปี2546ถึงปี2550มาแสดงแทนคำตอบความจริงคือไทยเป็นสมาชิกของ WTO จึงต้องเปิดให้มีการแข่งขันแต่การบินไทยกลับทำตัวเป็นองค์กรการกุศลรับฝากเด็กเส้นเข้ามากมายพอขาดทุนก็ไม่ลดคนแต่ไปลดรายจ่ายที่เป็นความเข้มแข็งจนบัดนี้พนักงานการบินไทยยังมีจำนวนมากกว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์แต่มีเครื่องบินน้อยกว่าถ้าไม่เจ๊งวันนี้จะไปเจ๊งวันไหนส่วนพนักงานที่ล้นเกินนั้นไม่มีคนในตระกูลชินวัตรหรือเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยเพราะพวกผมไม่มีเส้นสายและไม่ใช่เหลือบสถานการณ์หลังโควิด-19 สายการบินหลายสายต้องยอมเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจขององค์กรใหม่การบินไทยก็ควรจะยอมรับกติกาทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่การแข่งขันที่เสรีเหมือนสายการบินทั่วไปเลิกโทษคนอื่นหันมาดูตัวเองการอ้างทักษิณที่ถูกยึดอำนาจตั้งแต่ปี2549จนบัดนี้รวม14ปีถ้าการบินไทยแก้ปัญหาไม่ได้ก็สมควรยุบทิ้งเลิกอ้างการเป็นสายการบินแห่งชาติเพื่อจะเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้เพราะการใช้เงินของประชาชนจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนหากจะทวงบุญคุณก็ต้องไปทวงกับพลเอกประยุทธ์และกลุ่มคนที่มาสมคบกันยึดอำนาจแต่ไม่มีสิทธิ์เอาเงินของประชาชนไปใช้นี่คือหลักการครับเตรียมเงินไว้ใช้กับประชาชนความลำบากเพิ่งเริ่มต้นยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลโดยข่าวที่เกี่ยวข้องกันนี้เวงชี้เปลี่ยงการบินไทยพินาศเพราะสหภาพร่วมม็อบกับพันธมิตรและกปปส.โดยนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กระบุว่าการบินไทยพินาศส่วนหนึ่งเกิดจากแกนนำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเป็นเครื่องมือทางการเมืองของพวกกรรมกรขุนนางใช้สหภาพเป็นเครื่องมือในการเพิ่มเงินเดือนโบนัสสวัสดิการซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลไม่มีวันจบสิ้นของพวกตนโดยไม่สนใจที่จะเข้าร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและตรวจสอบการคอร์รัปชันโกงกินภายในองค์กรของตนเองเลยโดยในก่อนหน้านี้เพจสหภาพการบินไทยเผยแพร่บทความโยนมรดกบาปมาจากยุคทักษิณเมื่อวันที่8พฤษภาคม2563จากกรณีที่กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยจำนวน15คนนำโดยนายเรศฝั่งแย้มประธานสหภาพเดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผ่านนายสุพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายสมภาสนิมพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงจุดยืนของสหภาพต่อกรณีแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยทางสหภาพได้แสดงจุดยืนให้เน้นสถานะคงสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจและอยู่ร่วมกันของหน่วยงานทุกหน่วยของบริษัทรวมทั้งคุ้มครองสิทธิประโยชน์รวมถึงสวัสดิการของพนักงานทุกคนตามสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมและคัดค้านการแปรรูปบริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทั้งนี้เฟซบุ๊กของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยหรือ TG Union ได้เผยแพร่บทความปูมการบินไทยการบินไทยมรดกบาปจากใครโดยได้ระบุว่าที่บมจ.การบินไทยประสบภาวะขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นปัญหาหลักใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจทางการเมืองเร่งซื้อเครื่องบินในยุคทักษิณชินวัตรในปี2544พร้อมกันนี้ยังได้ยกเหตุผล10ข้อขึ้นมาประกอบและได้สรุปว่ามีความเปลี่ยนแปลงเป็นลบเนื่องจากยุคทักษิณที่อนุมัติทุ่มซื้อเครื่องบินแข่งขันกับสายการบินอื่นตามนโยบายการบินเสรีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ส.ส.ภูมิใจไทยชี้มองไม่เห็นอุ้มการบินไทย 50,000 ล้านแล้วจะกลับมาบินได้อย่างสง่างามวันที่8พฤษภาคมนายกรรวีปิศนานันทกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อเรียนเรื่องการบินไทยรักใครเท่าฟ้าผ่านเฟซบุ๊กใจความว่าถ้ากู้เงินโดยรัฐค้ำประกันแล้วเอาเงินไปลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นๆและเติบโตได้อย่างยั่งยืนแบบนี้ผมเห็นด้วยแต่การกู้เงินซึ่งจากสถานการณ์คงไม่มีใครอยากให้กู้จึงต้องให้รัฐช่วยค้ำเพื่อเอาไปเสริมสภาพคล่องเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทที่เกิดจากการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพถามว่าต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ถึงจะพอครับในขณะที่สถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบันที่กระทบโดยตรงจากโควิด-19จนผู้ถือหุ้นคงไม่กล้าเปิดดูผลประกอบการของไตรมาสแรกผมยังมองไม่เห็นเลยว่าเงิน 54,000 ล้านนี้จะไปทำให้การบินไทยกลับมาบินได้อย่างสง่างามแบบเดิมได้อย่างไรหลายปีก่อน Japan Airlines เคยเป็นรัฐวิสาหกิจเคยเป็นสายการบินที่มีรายได้มากที่สุดในเอเชียเจอสภาพขาดทุนเรื้อรังไม่สามารถชำระหนี้ได้สุดท้ายยื่นล้มละลายโดยเข้าโครงการฟื้นฟูปรับโครงสร้างหนี้เปลี่ยนผู้บริหารปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมดสุดท้าย Japan Airlines พลิกสถานการณ์จากที่เป็นหนี้หลายแสนล้านกลับมาทำกำไรหลายหมื่นล้านในที่สุดหรือเราจะต้องอุ้มเพียงเพราะนี่เป็นสายการบินแห่งชาติแล้วถ้าอุ้มเราจะต้องอุ้มกันไปอีกนานแค่ไหนทำไมเพื่ออะไรกันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้วันที่9พฤษภาคม2563นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ขอเสนอผ่าทางตันการบินไทยลงทุนน้อยเพื่อไม่ให้เป็นภาระภาษีของประชาชนไม่รู้จบจนมากเกินไปและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจการบินปัจจุบันที่ยังกำไรยากมากที่ทำให้คงอยู่เพราะประเทศไทยต้องมีสายการบินแห่งชาติดังนั้น 1. ตั้งบริษัทการบินแห่งประเทศไทยจำกัดใหม่รัฐถือหุ้น 100% ลงทุน 20,000 ล้านบาท 2. เช่าเครื่องบินเฉพาะบินภายในประเทศและต่างประเทศจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเดิมซักไม่เกิน30ลำเล่นเฉพาะเส้นทางที่กำไร 3. รับนักบริหารนักบินแอร์พนักงานส่วนต่างๆเท่าที่จำเป็นเงินเดือนคงไม่เท่าเดิมที่เคยได้ไม่เกิน 3,000 คนจากการบินไทยเดิมปล.ถ้าทำแบบนี้งบดุลอย่างต่ำเท่าทุนอนาคตกำไรแต่ไม่มากการบินไทยเดิมดำเนินการดังนี้ 1. ชดเชยเงินให้กับนักบินแอร์พนักงานอื่นๆกว่า 19,000 คนตามหลักเกณฑ์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ2. เครื่องบินที่เหลือ74ลำปล่อยเช่าและขายทรัพย์สินทิ้งใช้หนี้เก่ากว่า 240,000 ล้านบาทกับเงินชดเชยพนักงานเก่าตามกฎหมายการขาดทุนของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในปี2562ขาดทุนรวม 11,000 ล้านบาทก่อนที่จะมีโควิด-19 เกิดจาก 1. การทุจริตการจัดซื้อเครื่องบินโดยไม่คิดในทุกยุคอาทิในปี2546ถึง2548เกินความจำเป็น
และ2การขายตั๋วผ่านตัวแทนเพราะมีส่วนต่างและ3การซ่อมบำรุงการจัดซื้ออะไหล่ที่มีส่วนต่าง4จำนวนพนักงานที่มากถึง 22,300 คนเกินความจำเป็นของเนื้องานกับสภาพธุรกิจปัจจุบัน5เงินเดือนที่จ่ายให้กับฝ่ายบริหารอันสูงเกินความจำเป็น6มีการแข่งขันในธุรกิจการบินสูง7หนี้สินเก่ากว่า 240,000 ล้านบาทรวมภาระดอกเบี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2563ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนถ้ารัฐแบกรับต่อ 1. โควิด-19 ยังอยู่กับเราเลยสิ้นปี 63 2. รายจ่ายประจำคงตัวอยู่ประมาณเดือนละ 10,000 ล้านบาทหักค่าเชื้อเพลิงค่าเครื่องบินของนักบินแอร์และอื่นๆเพราะหยุดบินโดยแทบไม่มีรายได้เลยแสดงว่าปีนี้จะติดลบรวม 100,000 ล้านบาททันที 3. ต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีกว่าจะบินได้เต็ม 100% ลูกค้าคงต่ำลงกว่า 55% 4. ถ้ารออีก 2-3 ปีผลขาดทุนจะเพิ่มขึ้นอีกถึง 200,000 ล้านบาทไม่รวมหนี้สินเก่า 240,000 ล้านบาทภาษีประชาชนคงรับไม่ไหวสู้เอาเงินภาษีประชาชนไปช่วยคนไทยได้มากกว่า13ล้านคน